พูดต่อในหัวข้อของ linear programming ว uh, ิดีโอคลิปนี้จะแสดงเป็นในส่วนของ modeling เป็นหลักนั่นก็คือการ formulate ปัญหาที่อยู่ในรูป LP กำลังจะชี้เห็นว่าปัญหาบางอย่างในทาง engineering หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะหน้าตาไม่ได้เหมือน LP ตั้งแต่แรกเพราะเราเคยพูดไปแล้วว่า ความว่า LP คือ cost subjective ต้องเป็น linear function เนาะแล้วก็ constraint ก็เป็น linear function หมดเลย linear inequality linear equality constraint ทีนี้อ่ะก็จะมาแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่มันไม่ได้ดูเหมือน LP แต่ว่าจริงๆมันเป็น LP หรือว่าจัดให้เป็น LP ได้ <c oughs> ตัวอย่างแรกเลยอะ่ะก็คือตัวอย่างที่มัน involve ไอ้เจ้าตัว L1 norm กับ L infinity norm น,นะขอขออธิบายโดยการยกตัวอย่างเลยแล้วกันอย่างแรกก็คือ สิ่งที่มันเป็น L1 norm เนี่ยเรารู้อยู่ว่ามัน L1 norm คือเป็นการหาผลรวมของแมกนิจูดของแต่ละ entry ในเวกเตอร์ xk11 ดังนั้นเราก็ทริคก,ก็คืออย่างนี้ถ้าเรามีถ้าเรามี1 norm ของ fx ลบ g นั่นก็คือแปลว่าเอถ้าเราหา modulus เอ่อทษทีหาแมกนิจูดของ fx ลบ g ก็เป็นเวกเตอร์เนาะ ถ้าเราหาแมกนิจูดของ f(x) ลบ g แต่ละ entry เราก็เอามาซัมกันก็จะเป็น L1 norm เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกทำบอกว่า introduce variable ตัวหนึ่งนะ introduce variable u u เป็นเวกเตอร์นะก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดอะไรใช่ไหมถ้า f เป็น matrix อะไรดีล่ะ p by n นะก็คือ f จะมี p rows ใช่ไหมเพราะฉะนั้น u ตัวนี้ก็จะอยู่ใน Rp ด้วย สัญลักษณ์ที่ใช้ตรงนี้คือเป็นแมกนิจูด value ของทุก entry ใน f(x) ลบ g เป็น element wise of uh, no, uh, notation นะถ้าเรามีตรงนี้ถ้าถ้าเราบอกว่าเรามี u ตรงนี้จริงใช่ไหมดังนั้นไอ l1 norm ของ f(x) ลบ g มันก็จะต้องน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับ1 transpose u เพราะว่า1 transpose u คือ u1 บวก u2 ไปเรื่อยๆถึง up อ,นนอันนี้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 งงไหมเอ่ยวันนอร์มของของอะไรก็คือเทคโมดูลัสของมันแต่ละ e n t ทีแล้วมาบวกกันใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้า,ถา,ถาแต่ละเอนทีโมดูลัสของแต่ละเอนทีแมกนิจูดของแต่ละ Entry น้อยกว่าเท่ากับเวกเตอร์ยูวันนอมก็จะน้อยกว่าเท่ากับซัมของ uk นั่นก็คือเขียนว่า1 t r a n s p o นสโยูอันนี้คือข้อสังเกตที่1ซึ่งตามมาด้วยกการพูดว่า การที่แมกนิจูดของ f x ลบ g น้อยกว่าเท่ากับ u ทุกคนก็รู้เนาะ u, แมกนิจูดของ y แมกนิจูดของ y น้อยกว่า a ก็แปลว่า y อยู่ในช่วง a ถึงลบ a ถึง a ใช่ไหมดังนั้นไอ้บ็อกสีแดงที่อาจารย์เขียนตรงนี้ก็คือทำไมเอ่ย equivalent กัน นะมทริจซของ f(x) ลบ g น้อยกว่าเวกเตอร์ u ก็คือ f(x) ลบ g จะอยู่ในอะไรเอ่ยอยู่ในมันเหมือนเป็น box constraint ระหว่างลบ u กับ u ซึ่งทริคตรงนี้นี่แหละทำให้เรา recognize ว่าอ้าวถ้าเรา introduce variable u ขึ้นคุณจะเห็นว่าไอ้สีแดงนี่ทำไมเป็น linear inequality ใน x และ u นะ อันที่สองทริคอันที่สองที่มัน involve กับอะไรเอ่ย l-infinity norm เรารู้ว่า infinity norm ของ x ก็คือการดู maximum ของ magnitude ใน xk ใช่ไหมนะเร็วๆนะ5ลบ3 2 10อย่างเงี้ยเนาะ infinity norm ของ x ก็คือ10ใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็นลบ10 infinity norm ของ x ก็ยังเป็น10เช่นกันนะ ตรงนี้มันก็ใช้ทริคที่ว่าการที่อินฟินิตี้นอมนะของ X น้อยกว่า1หรือจะน้อยกว่าเลขอะไรเนี่ยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ว่าถ้าอินฟินิตี้นอมน้อยกว่า1มันก็ต้องอีควิวาเลนต์กับการที่บอกว่าเอ่อกับการที่บอกว่าอะไรเอ่ย k, ular, อ่อมอดิจของ xk อ่ะต้องน้อยกว่า1ทุกทุก k ถูกไหม แมงมุมจูของ xk ตองนั้นก็น1่ทุก k แล้วมันก็เลยสัมพันธ์กับการที่บอกว่า xk ก็ต้องอยู่ระหว่าง1กับลบ1สำหรับ, 1, รบ, 1, รบ 1, ทุกทุก k Equivalent กันพอมัน Equivalent กันอย่างนี้แน่นอนมันก็เลยนี่เปลี่ยนไปใช้เ e c t o r Notation เนาะเขียนเป็น Vector Vector x ก็คือน้อยกว่าอยู่ในช่วง Vector ลบ1 All o1 เวกเตอเนาะแล้วก็ b o u n d e d by o1 เวกเตอร ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้นะการมินิมัล e o ส์ Norm ใช่ไหมเมื่อกี้เราเพิ่งพูดว่า <c oughs> ถ้าถ้าเรา i m p o พส constraint นี้ใช่ไหมมันจะทำให้ทำไมเอ่ย L 1 n o r m ของ f x ลบ g ก็น้อยกว่าเท่ากับ1 transpose u ดังนั้นเราก็เลยสามารถเปลี่ยนมาเป็น Minimize Minimize upper bound ของ1 n o r m เนี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าใช้ Epigraph Form เนาะ เปลี่ยนมา minimize ไอ้ upper bound ของ one norm ตรงนี้แล้วก็ใส่ constraint ที่ว่า <c oughs> แม็กนิจูของ f(x) ลบ g จะต้องน้อยกว่า u ใช่ไหมแล้วอันนี้ก็คือเป็น inequality ที่สอดคล้องกับ infinity norm <c oughs> ของ F x g> น้อยกว่าเท่ากับ1พอ transform อย่างนี้ปุ๊บคุณจะเห็นว่าคุณจะเห็นว่าอันนี้อันนี้ขอให้ไม่งงนะตรงนี้เปลี่ยนมาเป็น objective ก็คือเราเราไม่เอ่ยเรากำลัง minimize upper bound ของ one norm f(x) ลบ g วันอัปเปอร์บาวจะถูกกดมาเรื่อยๆถูกกดมาเรื่อยๆคุณกำลังมินิมม้มาอยู่นะถูกกดถูกกดมาซึ่งทำให้อะไรเอ่ยที่ออพติมัมใช่ไหมที่ออพติมัมมันก็จะทำให้ f x ลบ g นะหมายถึงว่าทำให้มดูลัสสอง f x ลบ g เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับเวกเตอร์ u นั่นเองที่ที่ออพติมัมเนาะข้อสังเกตที่จะสรุปก็คือว่าถ้าคุณมองปัญหานี้นะคุณจะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะคุณก็รู้นะว่านอมไม่ใช่ลีเนี่ยฟังชัน คำว่านอมไม่ใช่ Linear Function ก็คืออะไรล่ะคุณรู้ว่านอมของ x บวก y ไม่เท่ากับนอม x บวก y ถูกไหมไม่ไม่ได้มีล i เ e a r Property ในฟังก์ชันนอมเนาะ o อมของ Alpha x มันมันเท่ากับอะไรอ่ะมันเท่ากับ Absolute Value ของ Alpha แล้วก็คูณกับน,นอมของ x ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มี Homogeneous Property นะไม่ได้ไม่ได้ดึง x สเกล่าเอามันอันนั้นออกมาได้ซึ่ง ซึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติของ l ีเนียอินิคอ l i t y ลิตีเป็นคุณสมบัติของลีเนียฟังชันใช่ไหมออนอร์มปกติจะมี Property 1กับ2ที่อาจารย์ติ๊กอยู่เพราะฉะนั้น n o ร์ไม่ว่าจะนอร์มใดๆไม่ใช่ลีเนียฟังชันมันเลยแปลว่า๋อคุณมาเห็นตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลีเนียฟังชันใน x นี่ไม่ใช่ l ีเนียอิ in x, นิคอ l i t y ใน x นี่แต่ว่าสามารถใช้ t r i ิคดังกล่าวเนาะ ใช้ equivalent condition ทางคณิตศาสตร์เพื่อ transform มันอยู่ในรูปของ LP ได้สเกจ c h ใหเคลียร์นิดนึงแต่คราวนี้มันเป็น LP ใน variables คราวนี้คุณ introduce u มานะคุณก็ต้องให้ u เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ variable เหมือนกันส t c h ดู f เนี่ยเป็น matrix p by n เนาะการที่มาเป็น formulation แบบนี้ คราวนี้ x ของคุณนะก็เป็นเวกเตอร์อะไรเอ่ย rn แล้วก็ u เป็นเวกเตอร์ rp เนาะถ้าเราจัดเป็น exercise แล้วกันเนาะหวังว่าไม่ต้องไปจัดให้ดู minimize c transpose z subject to g z น้อยกว่า h a z เท่ากับ b โดยที่ z ของคุณคราวนี้ก็คือเป็น variable ทั้งหมดเนาะ x กับ u อันนี้คือรูปทั่วไปคราวนี้จะต้องเป็น เ,เวกเตอร์อะไรหล่ะ p บวก n ถูกไหมขนาดดิเมนชันก็คือเอา x กับ c เอา x กับ u มา s t ต c k ต่อกันไปลอง exercise นะ c คืออะไร g คืออะไร a คืออะไรเนี่ยจาก formulation สีเหลืองทำอย่างนี้ต้องทำให้เป็นจ้ะเพราะว่าขั้นตอนที่เราได้วงสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเรา formulate แล้วเรา recognize แล้วว่ามัน linear ใน variable ใช่ไหม แต่ทีนี้ตอนจะเรียกโค้ดตอนจะเรียกไลบรารีคุณจะต้องจัด L P ให้อยู่ในรูปของ standard format นั่นก็คือสีสีชมพูพอได้ standard format เนี่ยมันก็คือแค่อะไรล่ะแค่เอา C ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ C G A B อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญนะอันนี้ไม่ยากอะไรท,ที่ที่ต้อง transform ปัญหาทุกอย่างไปใน standard form ได้เสมอโอเคขอคาดหน้าเศษไปก่อนเผื่อข้อสิดหน้าสิบเอ็อเออเอเอจะเป็นการบอกว่าเนี่ยเหมือนกันนะปัญหานี้คืออะไรรู้ไหม มีอยู่แล้วอะไรไม่พูดแล้วกันปัญหานี้คือเป็นการหา probability function เนาะเป็น probability vector เนาะถ้าดูแ็บแรกอยากจะ maximize probability ของ y ที่มากกว่า alpha โอ้โหงงง probability เอ๊ะมันออกมาเป็น line a r ได้ยังไงเนาะเอ๊ะต้องการ mean ของข้อมูลที่เท่ากับ b เอ๊ะยังไงจะ formulate ยังไงดีก็เดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านแล้วกันเนาะว่าสามารถจัดเป็น lp ได้ คราวนี้ขอยกตัวอย่างเข้าถึงสาระที่สำคัญเลยแล้วกันว่าปัญหา LP ที่พบเจอในออพวกออ ML หรือทางด้านทางด้าน engineering นะเท่าที่จะพอยกตัวอย่างได้ก็มีดังต่อไปนี้นะมี piecewise linear ปัญหาที่ยุ่งกับ L1 norm L, L infinity norm sparse recovery อันนี้ก็แบบเป็น big field เลยนะซึ่งก็ออมีมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพูดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งตอนพูดเรื่อง application แล้วก็ ตัวอย่างสุดท้ายก็จะเป็นคอนเซปต์พื้นฐานที่สำคัญซึ่งเป็นปัญหาที่ใช้กับไอ้พวก support vector machine เนาะปัญหา piecewise linear minimization มี description อย่างนี้นั่นก็คือว่าทุกคนรู้จัก linear function ถูกไหม linear function ก็คือ function ที่ describe ด้วยหน้าตาแบบนี้นะอย่างนี้เรียกว่า linear ถูกไหม A transpose x เท่ากับ b คราวนี้ ซึ่งหน้าตาเวลามาไปพลอตในใน p c e e R2 ก็คือเป็นฟังก์ชันเส้นตรงธรรมดาเนะาะจะอยู่ใน Rn ก็เป็น h y p ปอร์พล e คราวนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณสนใจเป็นเป็นลีเนียฟังก์ชันหลายๆอันแล้วคูณมาเทคแม็กซิมัแบบ piecewise นะ,ะดู Description ก่อนก็คือว่า ตรงนี้ description ก็คือว่ามันมี index i เนอะ index i เนี่ยก็คือมี linear function ตรงนี้เรียกว่า linear function like an m function ด้วยกันคุณเอามา take point y maximum maximum ตรงนี้คือดูว่าสำหรับ x ที่เข้ามา1 1, 1, 1 x ค่านั้นอะ่ะ index i ตรงไหน return ค่า maximum คุณก็ return ค่าฟังก์ชันว่าเป็น f ของ x ตัวนั้นถ้าเราดูรูปภาพประกอบนะดูอย่างนี้ละกันสำหรับ คุณก็มีลีเนียฟังก์ชันเนาะมันก็เป็นฟังก์ชันเส้นตรงใช่ไหมเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นสำหรับอะไรเอ่ยสมมติอาจารย์กำลังดู x ที่ตรงเนี้ยดูที่ x ที่จุดนี้ใครให้ค่าฟังก์ชันสูงสุดละ่ะก็คือเป็น a 1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ define ว่า f ที่ x จุดนั้นก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น f x ตรงเนี้ยมันก็เลยได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นก็คืออย่างที่อาจารย์แรงเอาไว้เนาะคุณหา maximum point ไว้ maximum ของไอ้เจ้าลีเนียฟังก์ชันพวกนี้ เขาเลยเรียกมันว่า piecewise เพราะว่าฟังก์ชันเนี้ย piecewise คือแปลว่าเป็นท่อนๆใช่ไหมเป็น pieces ก็คือดูแต่ละท่อนเนี่ยดูท่อนนี้มัน l i n e a r แต่ถ้าดูทั้งฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ไม่ได้เรียกว่าฟังก์ชัน l i n e a r นะฟังก์ชันลเ n e ต้องเป็นเสนะ้นตรงเนาะโอเคเอ่อฟังเออนเนี่ยถ้าคุณเหมือนกันนะถ้าคุณต้องมาม i n i m i z e ฟังก์ชัน fx แบบนี้คุณจะเห็นว่า เห็นหน้าตาแบบนี้สีเหลืองดูแรกไม่ลีเนียนี่นาถูกไหมเนี Peace ่ยพียไวส์ลีเนียฟังกชันนี้ไม่ลีเนียทำยังไงดีอ๋อมันจัดเป็น lp ได้ก็หลักการมันก็เหมือนเดิมเลยหลักการของ <c oughs> หลักการทริคมันก็คืออยู่ที่ว่าถ้าคุณเห็น maximum คุณก็ให้รู้เลยว่า maximum ของหลายๆอย่างถ้ามันจะน้อยกว่าเลข t ใดๆก็แปลว่าไอ้หลายๆอย่างไอ้วงกลมนั้นก็จะต้องน้อยกว่า t ทุกๆ k ด้วยใช่ไหม ดังนั้นมันก็คือเริ่มจากการใช้เอพิ graph ฟฟอรมนะโดยการบอกว่าเอางี้เปลี่ยนละกันเปลี่ยนจาก minimize fx ก็เปลี่ยนเป็น minimize t ก่อนโดยการปล่อยให้ fx เนี่ยเป็นมี U p p e r bound เป็น t โอเคไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ e p พิ r a p h ฟอร์ซึ่งอาจารย์ได้พูดไว้ตอน overview lecture แรกแล้วนะคือ อะไรเอ่ยสเกล่าทอันนี้เป็นอ p p เป b o ์บาของฟังก์ชันที่คุณต้องการมินิมัล m i z ์แล้วคุณกด upper b o ์บาตัวเนี้ยนะกดเอ่อกดกดอัปเปอร์บาตัวเนี้ยกด t ตัวเนี้ยกดให้ลงต่ําที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เข้า mm hmm. ใจไหมแล้วมันก็จะเอ่ออีควิเวเลกับการ m i n i มัล e fx อืมโอเคพอมาถึงสเต็ปนี้แล้วจัดเป็น lp อย่างไรก็มาถึงสเต็ปถัดมาบอกว่าอ้าวแต่ว่า fx มันคืออะไรนะ f x มันคือ maximum ของ a transpose x บวก b i น้อยกว่าเท่ากับ t ใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ที่บอกแต่การที่ maximum o i มันน้อยกว่า t มันก็ต้อง equivalent กับการที่แต่ละ entry น้อยกว่า t ด้วยพอมาถึงเป็นปัญหาที่อยู่ในสีเขียวเออสีสีฟ้าคุณก็ Recognize ว่าอ้าวนี่มัน line ในในใครเอ่ยใน t กับ x นี่นาะใช่ไหม c อ subjective เป็น ลีเนียในทเนาะแล้วก็ตรงนี้ Linear Inequality Constraint นสำหรับตัวอย่างนี้อาจารย์สเกตให้ดูเร็วๆนะตัวแปรของคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยมันต้องเป็นทั้งตัวแปร x กับ t ใช่ไหมเพราะฉะนั้น cost ive, c o s <oughs> subjective สมมุติถ้าอาจารย์จะเขียนให้มันเป็น c ีทรานั Z, มันก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยคือมันเป็น t ตัวเดียวใช่ไหมมันก็ต้องเป็น0 แล้วก็ดูตามนะ0กับ1 transpose z t ตัวนี้เป็นสเกลาร์นะจ๊ะ t ตัวนี้เป็น upper bound ของฟังก์ชันของคุณเนาะอันนี้คือ cost subjective linear ใน z แล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้แน่นอนจัดให้อยู่ในรูป g z น้อยกว่า h ยังไงคุณก็รู้ว่ามันคือ a transpose x ลบอะไรนะลบ t น้อยกว่าลบ b i ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ g ของคุณก็คืออะไรเอ่ย a 1 transpose <c oughs> ถ้าเราเขียนเดี๋ยวเดี๋ยวใช,ใช้ที่ให้มันนนัน่ใช้ที่ตรงไหนดีนะใช้ที่ตรงนี้ละกันอ่าจารย์เขียนรอไว้เลยเนาะ G นะนี่คือ Z C คือใคร C คือ x กับ t น้อยกว่าเท่ากับ h เนาะเพราะฉะนั้นสมการสีเขียวนี้อ่ะจะนำไปสู่ G ยังไงหรอก็ต้องเป็น A 1 transpose ใช่ไหมแล้วก็ลบ1แล้วก็อะไรเอ่ยลบ B 1แล้วก็ไปเรื่อย AM transport ใช่ไหมมี M ใช่ไหมลบ1แล้วก็ลบ BM นี่ก็คือ m a ทริก G กับเวกเตอร์ H ที่อยู่ในรูปของ standard LP form เนาะปัญหาพีสวาย linear จึง solve ได้อย่างด้วยใช้ LP framework เนาะ <c oughs> อ่าเขียนไว้ในนี้นี่เองอ่ะไม่มีอะไร อีกตัวอย่างหนึ่งนะซึ่งใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือการมินิมัลไลซ์ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปเนี้ยแม็กซิมัมระหว่าง0กับศูนย์กับฟังก์ชันลีเนียในในปัญหา ML ถ้าใครรู้จักเลรูฟังก์ชันก็จะรู้ว่าเลรูฟังก์ชันคือฟังก์ชันที่รีเทิร์นอะไรเอ่ยรีเทิร์นค่าบวกมันออกมา Threshold ค่าบวกนั่นคือแม็กซิมัมของ 0x โอเคแม้ถ้า x เป็นลบก็รีเทิร์นศถ้า x เป็นบวกก็รีเทิร์นค่า x เนาะ ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม็กซิม,มของ0กับ AI t r a n s p o s e xb บวก B มันก็เป็นแค่อะไรเอ่ยเอาเรลูมาทำคอมโพสิตกับ f อฟังก์ c t ชันแค่นั้นเองนะกะ็การมินิม i z e ซัมนะซัมซัมของตัวนี้ซัม over i ก็เหมือนเดิมใช้ใช้ทริคเดียวกันก็เริ่มจากการที่ให้คิดอย่างนี้ก่อนอสมมุติว่า สมมุติว่าเอกแม็กของ0กับ ai transpose x บวก b เนี่ยทำไมนะ <c oughs> มันน้อยกว่า ti อะไรบางอย่างถูกไหมน้อยกว่า ti อันนี้อาจารย์จะเขียนว่าในสีสีน้ำเงินคือ fx เนาะเ x เพราะฉะนั้น fx ของอุณ f ของคุณก็จะน้อยกว่าเท่ากับอะไรเอ่ยก็น้อยกว่าเท่ากับ1 transpose t ถูกไหมนี่มันมีซัมตรงนี้ ห transpose t มันคืออะไรท่1หบวก t สอเป็นเรื่อยจนถึง t t เท่าไหร่ก็มาดูว่ามีกี่ inequality constraint ก็คือมี m คอนเโททีมี sum ทั้งหมด m เท r m ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นต่อมาก็ใช้ทริคเดิมนั่นก็คือคุณ maximize เอ่อโทษที maximum ของ2 entry ใดๆมันน้อยกว่า ti มันก็แปลว่าแต่ละ entry แต่แล้วสิ่งที่คุณเอามาเทียบแม็กซิมั่มกันาหาก,นก็ต้องน้อยกว่าไอทีไอด้วยถูกไหมอันนี้อีควิเวลเลนต์กันมันก็เลยนำมาสู่อะไรเอ่ยออ,อ,นนอีควิเวลคือพอมาถึงจุดนี้คุณจะเห็นว่าอ้าวลีเนียนี่นาทีไอตอนนี้เป็น a r ร a เบลแล้วนะเป็นตัวแปรที่คุณเสริมเพิ่มเข้ามาใช่ไหมเป็นอินท o d ด c e ์ขึ้นมาเป็นออ i ซิลารีแวร์เบลลีเนียในทีนี่นาลีเนียใน x กกับทีนี่นา เนาะเพราะฉั้นตัวฟนะังก์ชัน f x เนาะคุณมินิมัลไซ์ทำไมเอ่ยคุณอินมินิมัลไลซ์อัปเปอร์บาร์ของมัน one t r a n s p o s t t ก็คือกดอัปเปอร์บาร์กดอัปเปอร์บาร์ลงเหมือนเดิมเลยจ้ะ variable อาจารย์เขียนตกไปน,นิดนึงคราวนี้ variable จะเป็น x ที่อยู่ใน Rn เนาะแล้วก็ t อยู่ใน Rm ขั้นตอนถึงสรุปแค่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นลี n นียจ้ะนี่ไงลี n นียในนะตัวแปรก็จะเป็น x กับ t เนาะลี n นียใน x และ t inequality constraint หมดเลยนะไปลองจัดในรูป standard form ดูต่อมาอันนี้มียกตัวอย่างมาเรื่อยๆตัวอย่างมาเรื่อยๆว่าดูจัดเป็น LP ได้อย่างไรปัญหา approximation ซึ่งใช้ L1 norm เป็นตัววัดเนาะทุกคนอาจจะเคยเห็นปัญหาที่ในใน application เนาะอย่างนี้เราเรียกปัญหาอะไรอะ รีสแควร์ใช่ไหมใครก็น่าจะรู้แล้วทำลีเนียร์ลิเคชันเนี่ยคือแก้ปัญหานี้คือใช้อะไรเอ่ยใช้ทูนอมเป็นตัววัดเอ r รอระหว่าง a x กับ b คราวนี้แน่นอนช้อยส์ของนอมตรงนั้นสามารถมีช้อยส์อื่นได้ในที่นี้ก็นำเสนอ L1 norm approximation นะก็เปลี่ยนการใช้ n n n น r m ตรงนี้มันก็จะทริคเดียวกันเพราะว่าอะไรเอ่ยนั่นก็คือ สมมุติว่าบีบให้ไอเรซิเดียลเวกเตออันนี้จะน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่า u หมายถึง Max กี่จูมันน้อยกว่า u นั่นคือ e q u i ิ a l เลนกับ inequality นี้เนาะตัว ax ลบ b อยู่ระหว่างลบ u ถึง u นี่แบบเวกเตอร์นะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น l1 norm มันจะน้อยกว่าเท่ากับ1 transpose u ซึ่งคือ sum ของ u i นะเพราะฉะนั้นมันเป็น lp จะเพราะว่า ลีเนียคราวนี้ตัวแปรเป็นอะไรเอ่ยตัวแปรเป็น x กับ u เนาะลีเนียใน u ก็ลีเนียใน z นั่นแหละถูกไหมตรงนี้ก็เหมือนกันลีเนียใน u กับ x อันนี้หวังว่าคงไม่งงนะอย่าง inequality นี้ก็คือทุกคนรู้เนาะมันคือ ax ลบ u น้อยกว่า b และอะไรเอ่ยเอบวก u ไอ้ตรงที่ต้องพยายามเขียนให้เป็นน้อยกว่าเนาะอาจารย์ต้องเขียนให้น้อยกว่าก็จะเป็นลบ ax ลบ u น้อยกว่าลบ b ใช่ไหมเชื่อมกัน2อันตรงนี้ break down เป็น2 inequality constraints นะนี่คือ L1 norm approximation แปลว่าตรงนี้ถ้าคุณมองว่าเป็น residual เนาะคือคือคุณใช้ตัววัดที่เป็น sum ของ magnitude ของ residual คราวนี้แน่นอน move มาอันถัดมาเลย ถ้าเราอยากวัดไออเรอที่เกิดขึ้นตรงนั้นในการประมาณคุณด้วยอินฟินิตี้นอหรือหรือมีอีกชื่อนึงเขาเรียกว่าเ h ฟ b y s เชฟนะแปลว่า Residual ที่เกิดขึ้นเป็นเวกเตอร์ R ใดๆคุณแคร์อะไรอะ่ะคุณแคร์ไอเจ้าตัว Residual v เวกเตที่แบบใหญ่สุดนะทริคเดียวกันเลยจ้ะก็คือถ้า a x เลบ B น้อยกว่า t ใช่ไหมก็แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าไอเลบ B แมกิจูดของมันจะต้อง น้อยกว่าเท่ากับ t ตรงนี้เป็นสเกลร์เนาะก็จะต้องน้อยกว่าเท่ากับเวกเตอร์ t t dot ดอ t t ถูกไหมถูกไหมอันนี้เพราะว่านี้เป็นเวกเตอร์ notation นะหมายถึง magnitude ของเวกเตอร์ a x ลบ b เนาะโอเคซึ่ง a เวกเตอร์ที่มี element t หมดทุกๆุก element อย่างเงี้ยก็ใช้น otation ว่าอะไรอะเรียกว่า t คูณกับเวกเตอร์หนึ่งเพราะว่า t ตรงนี้เป็นสเกล่า เนาะและแน่นอนมันก็ equivalent กับการบอกว่า ax ลบ b ใช่ไหมทำไมอยู่ระหว่างลบ t คูณกับเวกเตอร์ r 1แล้วก็ t คูณกับเวกเตอร์ r 1ก็เหมือนกัน r e c o g n น z e ว่า linear ใน x และ t เนาะ t เป็นสเกลาร์นะเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าวเอ๊า A, การใช้ uh, l1 norm กับ Chebyshev norm เ uh, อ่อ Chebyshev approximation หรือ infinity norm นั้น มันจะให้ผลอย่างกับไอ least s Quare อย่างไรนะอันนี้ก็แบบเป็น very well known r e s u l t มากๆอ่ a ล t สแควร์นี่เขามีผลลัพธ์แบบ close form นะใน Library ทุกตัวก็ implement ไว้หมดแล้วเนาะเป็นอะไรล่ะสำหรับแก้ปัญหาที่ A มันทออะไรเงี้ย แล้วก็ถ้า L1-approximation non approximation ก็เป็นปัญหา Convex แบบนึงจัดให้เป็น LP ได้ i n f i n i t y n o องก็เป็นปัญหา Convex แบบนึงจัดให้เป็น Infinity เอ้จัดให้เป็น LP ก็ได้ปัญหา LP สิ่งที่เพาะอยู่ในกราฟหน้านี้คือ histogram ของ residual residual ก็คือเวกเตอร์ r ตรงนี้เนาะ r ตรงนี้จะเป็นเวกเตอร์ r1 r2 เป็นเรื่อยจนถึง r อะไรละ่ะตาม dimension a ตามจำนวนแถวใน arm เนาะแล้วก็พอ histogram ดูการก,กระจายตัวนะ ก็เป็นที่ทราบว่าการกระจายตัวของเรสิดูลของที่ใช้รีสแควร์เนี่ยหรือใช้ l 2 n o r นอร์มนตวัตเนี่ยมันจะมีการเกลี่ยจ้ะเกลี่ยก็คือมีทั้งเรสิดูลขนาดใหญ่ขนาดเล็กเนาะเพราะว่าก็คืออย่างที่รู้เนาะเพราะว่าเวลาคุณมี d t t p p o n t เนาะแล้วคุณจะฟิตเส้นตรงนะการการใช้ AX เพื่อประบาน B c เนี่ยคอนเซ็ปชวลลีก็คือเหมือนฟิตเส้นตรงกับกับ Data จุดข้อมูลนะการใช้ การดูปัญหารีสแควรก็คือดูอะไรอะ่ะดูใช้ to norm mm hmm. เป็นตัววัดเนาะไอ,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 อที่อาจารย์ขีดอยู่างงี้ก็คือ residual นะก็มันจะมีความเกลี่ยพยายามเกลี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า r e s i d u a l ที่เกิดจาก L1 norm นะจะลงไปอยู่ที่ศูนย์ซะเยอะเนาะก็ก็คืออะไรอะ่ะเอ่อ r e s i d u เ l vector เนี่ยมีความ sparse เนาะมีศูนย์เยอะมากส่วน infinity norm r ร s i d ู a l นะมันจะมีเหมือนเป็นขอบอินเทอร์อันหนึ่งนะไปตกอยู่ตรงนั้นเสะเอเอ okay, นะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันอีกที่ตอนเราพูดเรื่องแอปพลิเคชันนู่นนี่นัน่น,น,นทีนี้ L1 Norm Approximation นะ่ะเขาไปใช้ตอนไหนนะมันก็จะมีฟีลอันหนึ่งเรียกว่าเป็น Robust Approximation มันคือความ Robust กับที่อะไร r o b u s t to ูอ t อ i e ล s Outliers ก็คือสมมติคุณมีจุดข้อมูลสีน้ำเงินเนี่ยอย่างที่ดูที่เห็นในกราฟนะ <c oughs> คำว่า o u t l i e r ก็คือไอจุดไอพวกเนี้ยไอสีที่มันลอยละล่องอยู่เนี้ยดูมันห่างจากกลุ่มข้อมูลปกติของมันใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดจากฮาร์ดแวร์การวัดที่ผิดพลาดเชิง Equipment หรืออะไรก็ตามทีนี้การทำาี s q u a ร์เอลท p p อปพล i เคชัเนี่ยแน่นอนการทำาี s q u a r e เนี่ย l e สแควร์ square, มันมินิมัลไ์มินิมัล e ์เรซิดีลสแควร์ใช่ไหมทีนี้ไอเรซิ i ด u a ลเนี่ยเรซิ a l อ่ะสมมติเดี๋ยวกันนะ l 2นอะมันมินิมัล e ลซ์เรซิเดีลสแควร์เขียนอย่างนี้แล้วกันถ้า l 1มันมินิมัล e a b ์แอบส์ลู l แวของ r e s ิ d ด a l ลถ้าเราพล o ตคอส t o ออบเจกตีฟเนาะ r square มันเป็นกราฟแบบนี้ใช่ไหม r square ถ้าเราพลอตอะไรละ่ะ ถ้าเราพอดแมกนิจูดของออ r มันก็จะเป็นกราฟอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันมี property ว่าใน range ของ x ที่ใหญ่ๆเอ้ยของ r ที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหม r ที่ใหญ่ๆเนี่ยตัว cost subjective r square เนี่ยมันพุ่งขึ้นเร็วมากนะแปลว่าอะไรแปลว่า r เยอะๆก็จะถูกก็ถูกเพ่งแรงเป็นพิเศษเพราะว่ามันหมายถึงว่าคุณกำลังจะ minimize r square ใช่ไหมเพราะฉะนั้น R ที่ใหญ่ๆก็จะโดนโดนเพ่งเล็งนะต้องต้องกดมันให้ต่ำให้ได้นั่นก็คือสาเหตุว่าเวลามี Outlier อร์เนี่ยอ u t ไลเอจะเอ่อจะส่งผลให้เกิดเอ่อเรซิดที่ค่าสูงทีนี้ L2 เนี่ยมันก็พยายามแบบสนใจทุกคนไงสนใจ r e s ิ d ด a l จากหลายหลายแซมเปิลนะมันทำให้กราฟของอันนี้คือกราฟเส้นตรงที่ fit ได้จาก Least Square หรือการใช้ L2 norm มันก็คือ shift towards Outliers มันจะชิปขึ้นนะทีนี้ไอเอ n o r นซึ่งคอนเซปต์มันมาจากอะไรเอ่ยการ Minimize Magnitude ของ Residual ด้วยการที่ว่าตัวฟังก์ชันนี้คุณจะเห็นว่าทำไมเอ่ยค่าฟังก์ชันของมันที่ R ใหญ่ๆเนี่ยค่าฟังก์ชันของมันน้อยกว่าของ r square เยอะมากแปลว่าตุก,การใช้ L1 n o r นมันไม่ได้ Penalize Residual ที่ค่าเยอะ ไม่ได้ penalize r e s i d u ที่ค่าเยอะแปลว่ามันให้ความสำคัญกับ r e s i d u ใหญ่เนี่ยน้อยลงนะนั่นก็คือผลการฟิตผลการฟิตมันเลยทำให้ทำไมเอ่ยจาก L1 norm ผลการฟิตมันเลยยังมันยังอะไรเกาะกลุ่มกับไอ้ data ส่วนใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น property หนึ่งที่สำคัญนะว่า L1 norm approximation more is more robust to outliers เนาะ การแก้ปัญหานี้มีม,มีมีอีกเยอะเลยนะในทางในทางสเตตเนาะมีมีคอสเซอรเรคีตัวอื่นอ่ะก็จบแอปพลิเคชันไปหลายอันแล้วก็ยังก็ยังเกี่ยวข้องกับ L1 Norm L i n แ i ล i t y norm อยู่คราวนี้จะ introduce อีอกแอปพลิเคชันหนึ่งนั่นคือ sparse recovery ปัญหานี้คือปัญหาดังต่อไปนี้เนาะ <c oughs> คุณมีสมการ A เ,เท่ากับวที่คุณอยาก satisfy สิ่งนี้มันจะ make sense ก็ต่อเมื่อจะ valid เนอะอย่างที่จารย์บอกเนาะก็ต่อเมื่อ A fat แล้วก็อะไรเอ่ย A full row rank เพราะว่าเหมือนเดิมนะถ้า A tall ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่า linear system of e q u a t i o n เนี่ย inconsistent ถ้า A fat แต่ว่าไม่ full row rank ก็แปลว่าบางสรรมการมัน e ีดันแดนคุณก,คณก็คุณก็น่าจะน่าจะจัดการมันให้ดีกว่านี้ก่อนเนาะไป formulate สรรมการใหม่อ่ะนี้เพราะฉะนั้นไออันนี้นะม,มีมีหลาย c a n d i d a t เลยเนาะ สมการนี้ ax เท่ากับ a เอ่อโท่ a, x, ที ax เท่ากับ y แน่นอนเวลาที่ไป plot เนาะสมมติอาจารย์มี a มีแถวเดียวก็แล้วกันนะก็คือก็คือเป็นเส้นตรงใช่ไหมถ้าวัดในถ้า plot ใน R 2เป็นเส้นตรงความหมายของอันนี้ก็คือว่าปัญหานี้เขาต้องการบอกว่าอะไรคุณอยากให้ x ของคุณอะ satisfy linear equation เขาว่า linear equation นะมันมันมาจากเส้นของการใช้ linear model แล้ว x ก็เป็นพารามิเตอร์ของ Linear m o โมเดลอันนั้นเนาะคุณอยากจะให้ทีนี้ช้อยของคุณที่ทําให้ออ t ตุตของโมเดลเนี่ยแมทช์กับเมชเชอร์เมนเนี่ยช้อยของโมเดลพารามิเตอร์เนี่ยโอ้มีหลายชนะ้อยเนาะซึ่งฟอร์มูลเลได้เป็นสมการนี้แต่ว่าคุณอยากจะหา x อะ่ะพารามิเตอร์ที่ทําไมอะ่ะที่มีขนาดน้อยแล้วมีขนาดน้อยด้วยการวัดด้วย l 1 n o r m l 1 n o r m เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะใน R 2เนาะมันคือ l 1 n norm ของ x นะมันคือ m มกนิจูดของ x1 บวกแม็กนิจูของ x2 ถูกไหมถ้าอาจารย์สนใจ x ที่ถ้าอาจารย์สนใจ level set ใช่ไหมทุกคนพอสเก็ตได้ไหมสมการนี้สเก็ตยังไงนะ mod แมกนิจูดของ x1 บวก x2 เท่ากับ alpha ก็มันจะมีแบบไปลองคิดอยู่ที่บ้านเนาะไปไปถอด absolute value คุณก็จะพบว่ามันมีแบบ อถอด a b s u t e value มาเป็นบวกทั้งคู่ถอดมาเป็นลบตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถอดออกมาเป็นลบ2ตัวใช่ไหมซึ่งสี่สมการนี้มามา,มาร่วมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็น area เหมือนสีน่เหลี่ยมจัตุรัสมุนไปเท่าไหร่มุนไปเท่าไหร่นนเ,รเนี่ยมุนไป45เอ้ย90องศาเนาะดังนั้นสิ่งที่จาย์ว่าตรงนี้ที่เป็นสีสีเขียวๆนั่นคือนั่นคือ level set ของ f x จะ ที่ที th yeah. like er a, ่ทำไมที่เลเวลต่างๆกันปัญหานี้เลยสอดคล้องกับการที่บอกว่าหาจุด x ที่อยู่บนเส้นตรงนี้ให้หน่อยเธอที่ทำไมเอ่ยที่ทำให้วันนอมน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องทำไมอะอย่างอย่างอย่าง x ที่อยู่บนไออันอันทางนี้ใช่ไหมไอเลเวลเซตอันนี้ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะตัวเลเวลมันยังไม่น้อยพอถูกไหมเนี่ยต้องก็คือต้องเป็นสีอะไรเอ่ยสี สีเขียวที่ระบายตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้เจ้าตัว normal b l ตัวนี้ touch ไอ้เจ้าตัว feasible set ที่จุดนี้นะโอเคจะเห็นว่าสำหรับตัวอย่างซ้ายมือ,อ,อตัว solution ก็เกิดที่ corner ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งอ่านได้ว่า x เป็นตัวแรกเนาะ component x หนึ่เป็น0แล้วก็ component ที่2ก็เป็นเลขอะไรของมันสักเลขหนึ่งที่อยู่บนนี้นะซึ่งปัญหาเนี้ยมันก็อาจจะเกิด s o l u t i o แบบนี้ได้เหมือนกันนั่นก็คือไอเจ้าตัว feasible set เนี่ยที่เป็นเส้นตรงทำไมเอย่ยมีอะไรเอย่ย direction ที่แนบขนานกับไอ้เจ้าตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมันมัน tangent อะ่ะเออตัว <c oughs> ตัวเส้นตัวเนี้ยมันสัมผัสกับ level set พอดีตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าแน่นอน solution set ก็คือเป็นทำไมเอย่ยเป็นจุดนี้ทั้งหมดเนาะโอเคนะ จุด x ที่แรงงานทั้งหมดให้ให้ l 1นอมที่เท่ากันแล้วก็ยังอยู่บน feasible set ด้วยปัญหานี้ใช้ทริคเหมือนเดิมจ้ะอันนี้คงไม่อธิบายยาวแล้วนะคุณเห็น l 1นอมปุ๊บคุณก็สามารถจัดเป็น lp ได้เนาะทีนี้ทำไมเขาเรียกว่า sparse recovery นะก็เมื่อกี้ที่เพิ่งนั่นไปเนาะว่าอย่างตัวอย่างเนี้ x ก็คือออกมานะ x star คือ x 1จะเป็น0ใช่ไหมแล้วก็ x อ x ตัวที่2เป็นอะไรก็ไม่รู้นะ คุณจะเห็นว่าถ้าอ่อเอนยกตัวอย่างนี้ก็ได้เสมมุติถ้าถ้าไอเจ้าตัว ax เท่ากับ y ของาจารเป็นเส้นน้ำเงิน solution ก็จะเกิดที่จุดนี้ใช่ไหมซึ่งในกรณีนั้น x star ก็จะทำไมเอ่ย component ไหนเป็นศูนย์นะ,ะถามหน่อยไม่มีคนฟังแล้วมั้งเนี่ยพูดอยู่คนเดียวตึงๆขอถามคนที่ยังไม่เคยโดนเรียกชื่อนั่นคือใครอะดวงที่ตาแ้แแ้อืม เอกซ์ตาคือศูนย์ดวงทิตาแ้แ้เป็นผู้ชายเหรอ <c oughs> ไม่อยู่ไม่มีหลับกันหมดเอาวิชิตป่ะนะ่ะเสียงวิชิตปะครับ <c oughs> เออจ้ะเอกซ์ตาคือ <c oughs> เออเอก1หนึ่งเป็นศูนย์นะฮะแล้วก, <c oughs> ก็เ,กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เอหนึ่งมันอยู่ไอจุดซ้ายมือเป็นลบอะไรทักอย่างเออใช่แล้ว x อสองเป็นศูนย์ครับใช่โอเคเนี่ยเห็นไหมล่ะสอนไปแทบตายก็แบบว่าไม่มีใครฟังอ่ะเออก็งงเหมือนกันเนาะพังอยู่ครับกำลังตามโอเคนะก็คือนั่นแหละอย่างน้อยนัดก็ไม่อยู่อ่ะเพราะว่าหน้าจอดีสเพียใช่ไหมเอออะนัดอยู่ครับอยู่ครับอาจารย์เสียงผมมีเสียงผมครับ ไม่ก่อนหน้านี้มันไม่อยู่อ่ะก่อนหน้านี้เก้าอี้มันวา่างเปล่าเออะอ่ะชร้างมันก่อนหน้านี้อยู่ครับผมนั่งตลอดครับแน่นอนร้อยครับอ่าโอเคก็ก็คือทําไมเรียกสปาซีคอร์เวอรี่รู้ไหมก็เพราะว่าเนี่ยคุณรู้ปะ่ะพอคุณแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คุณสังเกตนะโซลูชันอ่ะมันจะมันจะต้องตกมาที่ขอบของ AL1 Norm Ball ซึ่งไอ้ขอบของมันเนี่ยไอ้ไอ้คิงตรงเนี้ยนะคิงอ่ะเรียนรู้ไอ้ขอบของมันตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่าถ้ามันขอบตรงเนี้ย x 2จะเป็น0ถูกไหมส่วนถ้ามันเป็นขอบตรงเนี้ย x 0 x ก็จะ x 1ก็จะเป็น0การที่ sum element ของเวกเตอร์ x เป็น0การที่คุณมีเวกเตอร์ x แล้วซัมเมอร์เอลอะ sum element sum entry ของมันเป็น0ูนยเขาเรียกว่าเวกเตอร์แบบนั้นอนะ sparse ถ้ามันมีจำนวน0นเนะี่ยเยอะ sparse 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 vector sparse m a t r i c e s หมายถึง vector หรือ matrix ที่มี0ูนย์จำนวนเยอะมากอาจารย์จะบ่งชี้ว่าเห็นไหมเวลาคุณทำ sparse recovery ด้วย description problem อย่างเงี้ยนะ solution อ,อาจารย์มันจะไปตกในตรงขอบของ l1 norm a l เนาะมันทำให้ sum element ของ x เป็น0นยะ์นะ บ่งชี้ e n c o u r a g e Sparsity แน่นอนไอ้เคสนี้ก็คือว่าเคสอะไรเคสนี้เพิ่งพูดไปว่า solution มันอเผอิญไปตกอยู่ที่ขอบตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นกรณีนั้นมันก็คืออะไรเอ่ย x ก,ก็ไม่ sparse หรอกเพราะว่าอย่างงุ้ตรงเนี้ยใช่ไหม x ทั้ง x หนึง x สงก็ไม่ sparse อืมแต่ว่ามันแค่บางอะไรก็คือถ้าไฮเปอร์เพนคูนะมันไปแบบแนบสนิทกับอไอ้เซ r ร์ฟเเเเเเนเเเเอเเ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 เ อันนี้เป็นตัวอย่างคราวนี้เริ่มตัวอย่างใน r 3แล้วไม่รู้ว่าดูดูยากหรือเปล่าอ่ะ L1 normal b l ball ใน r 3มันจะหน้าตาแบบนี้จ้ะแล้วโน้ตนิดนหนึ่งนะอาจารยังพอดไม่ได้นะก็คือเนาะ L1 normal b level l set ของเนี่ยจ้ะ L1 normal b L ball, L โทษที level set ของ L1 n o r m function หน้าตามันก็จะเป็นอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะอืมแต่ว่าเซตที่ norm ใดๆของเวกเตอร์น้อยกว่านั่นคือสับ level set แล้วเนาะตรงนี้เขาจะเรียกว่าน o r m ball ถูกไหม norm ball มซึ่งไอ้ norm ball l1 norm ball ก็คืออ e ีกก้อนโทษทีก้อนนี้นะก้อนนี้ก้อนนี้โอเคไหมอ่ะโน้ตไว้นิดนึงนะ อันเนี้ยจะตัดออกอาจารย์ยังพอดไม่เป็นนะเนาะไอ้เอเน,นี้ยคือไม่อยู่ในส่วนหนึ่งนะยังยังยังแบบมีปัญหาเรื่องเรื่องแบบการพอดอยู่ไม่รู้พอดยังไงอะจะได้ไม่จะได้ไม่ไม่ไม่ i n t e r p r e t ผิดนะโอเคเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ซ้ายสุดของอาจารย์คืออะไรนี่คืออาจารย์พอตถ้าคุณดูที่เซอร์เฟตของมันนะอาจารย์พอตเลเวลเซตให้ดูแล้วให้คุณจินตนาการว่าไอ้ก,ก้อนเนี้ยอาจารย์เรียกว่าอาจารย์เรียกว่าอะไรเดีย เ,เดี๋ยวก่อนนะมันสัมพันธ์ไอ้ปัญหาเมื่อกี้ยังไงนะเรากำลังจะมินิมิ z e มันใช่ไหมจะมินิมิลซฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นมินิมิ fx ที่เป็นแนาววันนอมเพราะสิ่งที่อาจารย์พลอตคืออะไรตรงนี้คือเลเวลเซ t ตนะเลเวลเซตถูกไหมยิ่งแอลฟามากอีกก้อนนี้มันก็ทำไมโตขยายขึ้นใช่ไหมโอเคนะตรงนี้สิ่งที่อาจารย์เพราะเป็นไฮเปอร์พนี้นี่คือจุด x ที่เป็น เออเขาเรียกว่าอะไร satisfy x เท่ากับ b นี่คือ feasible set ดังนั้นการ minimize l1 norm ball เอ่อต้องที่การ minimize l1 norm นะที่ยังเสอรคล้องกับ c อยู่คือคุณก็ต้องทำไมยืดขยายไอ้ไอ้ไอ้ A level set ตรงเนี้ยเนาะจนทำไมเอ่ยจนมันจนมัน touch ไอ้เจ้าตัว hyperplane ซึ่งซึ่งซึ่งเป็น feasible set ของคุณเนาะตัวอย่างในรูปที่หนึ่งคือ ถ้าไฮเปอร์เพลนของคุณทิศล่องลอยอยู่อย่างนั้นจะเห็นว่าจุดที่เป็นออ t ติมัมนั่นก็คือ L1 ไน s อ r f a c e อมเซที่เอล e วลเซตตรงเนี้ยที่มันต้องทำไมสอดคล้องกับเลเวลที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้แล้วยังทัชไอไฮเปอร์เพยนี้อยู่ก็คือก็คืออันเนี้าจายจะอันที่โชว์ในรูปซึ่งถ้าอ่านค่าเนาะอาจารย์บอกค่าคุณแล้วกันไม่รู้คุณอ่านออกหรือเปล่าเอเอ็กซ์ตรงนั้นนะจ๊ะศูนเนาะมันลายอยู่ตรงไอเซนเตอร์พอดี ซึ่ง002คุณจะเห็นว่าทำไมนี่ตัวอย่างเห็นไหม02 entry นั่นคือ x ที่ออพติมัมเป็น sparse vector นะตัวอย่างที่2ถ้าไฮเปอร์เพนมันล่องลอยอยู่ใน Space เป็นทิศนี้นะอันนี้อันนี้าจารย์จงใจลากไฮเปอร์เพนทิศไหนนะทิศที่ทำให้ว่าที่ออพติมัมที่มันเกิดขึ้นนะจ๊ะไอขอบขอบคมตรงนี้มันจะไปทําไมเอยสัมผัสไฮเปอร์เพนบอดีเนาะนั่นก็คืออาจารย์โชว์ situation ซึ่งมันทําไม ออปติมัมแล้วนะซึ่งไอ้ขอบตรงนี้ที่มันสัมผัสพอดีทัชพอดีเนาะก็จะสอดคล้องกับอะไรนะเดี๋ยวนะ x star x 1เป็น1 x 2เป็น x 2เป็น0จ้ะ x 2เป็น0เพราะว่าไอ้ขอบนี้มันจะอลายอยู่บนเส้นเนี่ย x 2เป็น0เนาะแล้วก็เออ่ก็อาจารย์เลือก x 3เป็นอะไรล่ะเป็น1นะเป็น1จริงๆก็ x 3เป็นเป็นเป็นช้อยอื่นได้อีกเนาะแต่เลือกหยิบมาช้อยหนึ่ง ตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันก,ก็คล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้เนาะก็จุดที่เกิดขึ้นนะที่ออพติมัมก็คือขอบตรงนี้จ่นะเนาะขอบกอ็ก็จะตรงกับ solution นี้คือเลือก situation นี้มา illustrate ว่าอะไรเห็นไหมว่าเวลามินิมั z e L 1น o r m นมนะตัวออพติมัมของคุณมันแน่นอนด้วยด้วยด้วยชอยส์ให้ประเพณที่ที่กัเรื่องนี้มันไปชนขอบพอมันไปชนขอบเมื่อไหร่เนี่ย x ก็จะมีความสปาร์สเพราะมันมีบางเอนทรีเป็นศูนย โอเคไหมแน่นอนถ้าไอไฮประเพณของคุณมันมันไม่ได้ชนขอบเนาะมันเป็นไฮประเพณทิศที่ว่ามันไปแนบกับไอเซอร์เฟตตรงนี้พอดีอะ่ะเข้าใจปะถ้าแนบกับเซอร์เฟตตรงนี้พอดีแน่นอนโซลูชันตรงนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสปาร์สเนาะก็เดินสอะไรก็ว่าไปนะก็ก็อ่ะย้ำอีกครั้งนะรูปนี้มันส่วนนี้ไม่มีนะไอเอลวันนบอจ่ะจะ,จะ,จะยังผิดอยู่โอเคอ่ะทีนี้เอ่อหัวข้อสุดท้ายนิดนึงจะจบหรือยังเนี่ยอุยอ้ยยังมีอีกเหรอเนี่ยโอย แต่ละต่า่อสปาร์สเอสเมชันคือปัญหาที่ปัญหาคือปัญหาที่ทำเมื่อกี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างอาจารย์เจเนเรต y ที่เท่ากับ ax บวกกับ Noise นิดนึงเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน,นะแป๊บหนึ่งขอดูนิดนึงโอเคเนี่ยก็ไปลองแก้ปัญหาให้ดูเนาะ อันนี้คือ x ของจริงที่ใช้ generate uh, measurement พออาจารย์แก้ปัญหาปุ๊บอาจารย์ได้ x ตาเป็นไอสีแดงตรงเนี้ย plot อะไรให้ดูหรอ plot นี่นี่ entry x 1 x 2ไปเรื่อยเรจนถึง xn จุดสีแดงก็คือถ้ามันขึ้นจุดมาแปลว่า x 1ไม่เท่ากับ0โอเคไหมถ้าอาจารย์แก้ปัญหาด้วย L2 norm solution นะ <c oughs> L2 norm solution เดี๋ยวก่อนอันนี้คือแก้ปัญหาดึึงดึง,ดง,ดง เออน่าจะแก้ปัญหานี้นี่แหละอืมโอเคนะน่าจะแก้ปัญหานี้อ่ะถูกละใช่ถ้าใช้ L 2 norm solution นั่นคือ minimize อะไรเอ่ย t o norm subject to a x เท่ากับ y เนาะ solution ที่อาจารย์ได้ sparsity pattern มันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือถ้าเห็นสีดำหมดก็แปลว่าอะไรเกือบทุก entry ของ x ก็ non zero หมดนั่นก็คือเขาใช้คำว่า dense dense solution โอเคไหมเออ L 2 norm solution นี่เราเคยพูดตอนไอ้ปัญหาที่แล้วแล้วนะจำได้ไหมอยากหา x ที่อยู่บน h y p ปอร์พล e ที่ทำไมที่ทำให้ two norm minimum ใช่ไหมก็คืออะไรเอย่ยก็คือเหมือนอะไรดูวงกลมใช่ไหม two norm level set ของมันก็คือวงกลมใช่ไหมที่ทำไมแตะไอ้นี่พอดีนี่ก็คือ solution นะ solution ก็จะอยู่ที่นี่เนาะคุณจะเห็นว่าสำหรับตัวอย่างเนี้เห็นไหม x x star ที่อยู่ตรงนี้ ทั้ง x 1 x 2มันทำไมอ่ะไม่ศูนย์หมดเลยนั่นก็คือ dense เป็น dense solution จะต่างกับทำไมนะต่างกับการใช้อะไรเอ่ยต่างใช้ l 1น norm จุดที่ชนมันจะมีบาง x เ,เป็น0ย์โอเคนะ อ่าโอเคนี่อาจารย์ทำแบบ n dimension เลยแล้วก็พล o อตฮิสโตแกรมของ solution x ที่มาจาก l1 norm l infinity norm การพล o อตฮิสโตแกรมคืออะไรการดูการกระจายตัวฟ e n c y เน่อดูดูว่าอันนี้คือถ้าถ้า interpret ตรงนี้คืออะไรโอ้มีหลาย entry เนะ่มีหลาย entry ประมาณ50%นะ่ที่ xk เป็น0ถ้าถ้ามันมาจาก l1 norm นั่นก็คือ sparse เนาะส่วน l2 norm solution มันก็จะเกี่ยวกี่งเดเนาะมีทั้ง ตัว0ูนย์ไม่0ูนย์เกี่ยกันไปนะตัวอย่างสุดท้ายของแอปพลิเคชันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือที่มาของไอ้เจ้าตัว support vector machine นะ <c oughs> ปัญหาของ support vector machine เนี่ยมันก็เริ่มจากไอเดียที่ว่าคุณมี Data ทั้งหมด big n จุดนะลอยละล่องอยู่ใน s p c e เวกเตอร์ n ตัวนี้มันจะคู่กับ binary y i ซึ่งเป็น Label เป็น Label binary เนี่ยมี2ระดับเนาะ l a b e l ว่าลบ1กับ1เนาะ ซึ่งอาจารย์ใช้จุดสีแดงกับจุดสีน้ำเงินนะ,ะปัญหานี้ก็แบบเอาไว้ใช้ทำการ์ i ซฟิเคชันไงนึกออกไหมแบบอะไรล่ะข้อมูลคนไข้ x อ,อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้อธิบายอาการป่วยของคุณอนะ่ะหนึ่งคือแบบป่วยลบหนึ่งคือแบบปกติอะไรเงี้ยนะ x ก,ก็คือเป็นแบบ ผลตรวจเลือดอะไรเหลขความดันอะไรเงี้ยเป็น Input ตอนะอิน e เจอเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าในการใช้ Classify เนี่ยถ้าเราใช้สมการลีเนียใช้เส้นตรงเนาะใช้ h y p ปอร์เพลใน R in Space เพื่อต้องการแบ่งไอ้ข้อมูลออกเป็น2ฝั่งด้วยกันนั่นคือปัญหา Classify เราก็เริ่มจากคอนเซ็ปต์ที่ว่าโอเคเอสมการ h y p ปอร์เพลนะใช้สมการ WX บวก B เนาะ สไลด์หน้านี้อย่าสับสนนะเรียน Optimization มาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าตัวแปร Optimization เป็นตัวแปร x นะโอเคไหมพอมาถึงเรื่องไ y p e r p l เ n e เนี่ยอาจารย์กลับไปใช้ Notation ให้มันตาม Application คุณจะได้ไม่งงคือ x เขาจะมักจะใช้เหมือน Feature ไง Input Variable y เป็น Response Variable ส่วนสมการ h y p e r p l เพ e เนี่ยกต็ตัวอะไรตัว normal vector คือ w นะ translation ก็คือไอ้ตัวลบ b เพราะฉะนั้นการที่จะคลาสสิฟายได้เนี่ยมันก็คือว่าอะไรเอ่ย um, w transpose x บวก b มากกว่า0ถ้า y เป็นฝั่งบวกหนะแล้วมันก็เป็นอีก half space หนึง่งใช่ไหมาน้อยกว่า0ถ้า y เป็นลบ1อันนี้คือไอเดียภายใต้การ separate data ด้วย hyperplane ซึ่งไอสองสมการนี้เราจะเห็นว่าเรามาเขียนด้วยกันได้คือ merge ไปเป็น single inequality นะโดยการเอา y i มาคูณคุณจะเห็นว่าถ้า y เป็น1มาคูณกับไอตัวนี้ซึ่งมากกว่า0มันก็จะมากกว่า1ถูกไหมถ้า y เป็นลบ1คูณกับไอตัวนี้ซึ่งน้อยกว่า0มันก็จะกลับมาเป็นอะไรเลขที่มากกว่า1ใช่ไหมดังนั้นนี่นี่คือเป็นคือใครทำัพ p อ o r t vector machine นี่ต้องรู้เลยนะว่าโอเคมันก็จะมีไอเดียมาจากอย่างนี้เนาะโอเคดังนั้นแล้ว problem description คืออะไรเหรอคุณจะมี x กับ y นะพวกนี้เป็นสิ่งที่รู้สิ่งที่ต้องการหาคือ w กับ b นั่นคือ optimization variable โอเคไหม optimization variable คือ w กับ b หา w กับ b ที่ทำให้อะไรเอยสีเหลืองเป็นจริงทุกๆ i ตรงนี้ยังไม่ได้ o ptimize อะไรเลยตรงนี้เป็น feasible problem เฉย feasibility problem ทีนี้ ตรงนี้จะเห็นว่าเราเขาเรียกว่าอะไรล่ะไอไอเลขหนึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เลขอะไรที่แบบซีเรียสนะจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นก็ได้เพราะว่าตัวสมการเขาเรียกอะไรตัวสมการไฮเปอร์เพนเนี่ยมันโฮโมจีเนียสใน W กับ B ีคำว่าโฮโมจีเนียสคือว่าแบบคุณคูณสองไปมันก็เหมือนเราถ้าคุณคูณสองไปด้วยมันก็ยังเป็นโซลูชันเดียวกันโอเคนะโอเคคราวนี้นี่คือถ้ามี W กับ B ที่เซนซิไฟส์สีเหลืองจริงคุณจะแบ่ง Data เป็น2องคลาสได้ ยังไม่มีเซนส์ของความออพติมอลใดๆเข้าใจปะ่ะคราวนี้จะนำเสนอไอ้เจ้าตัวเขาเรียก extension ของการหา separating hyperplane อันนี้ว่าถ้าตัว data เนี่ยมันเกิดแบบมันไม่สามารถที่จะ separate อย่าง strictly ได้ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติถ้า,ถายังไม่ดูเอเซนสีเขียวนะ คุณบอกว่าออ้ยตายแล้วฉันไม่ว่าฉันจะเลือกใครประเภ็นไหนดูเหมือนแบบมันจะไม่มีเลยนะที่มันแยกออกเป็นสองคลาสได้อย่างชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนนำเสนอว่าโอเคงั้นรีแลกซ์ลงละกันรีแลกซ์ลงว่าคุณทำตรงเนี้ยย้อนมาที่สมการนี้เนาะอ่ะสมการเนี้ยถ้านี้มันเป็นจริงทุกไอมันแปลว่ามันเซปเรตได้ถูกปะคราวนี้แปลว่าคุณมันจะมีบางอัน่ะมันจะมีบางอันที่ทำไมเอ่ย ออน้อยกว่าหนึ่งโอเคปะคุณทําให้มากกว่าหนึ่งทุกๆไอไม่ได้มีบางไอที่มันเกิดขึ้นเป็นน้อยกว่าหนึ่งพอมันน้อยกว่าหนึ่งปุ๊บให้เรามานําเสนอคอ subjective ใหม่โดยซึ่งตัวนี้เกี่ยวกับเลรลูอีกแล้วนะลองสังเกตดูเอ่อตัวนี้คือเป็นการบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอเจ้าตัวนี้จะน้อยกว่าหนึ่งนั่นคือไวโอเลตสิ่งที่สีสีเหลืองที่คุณอยากได้ถูกปะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ v i โอ a เลคุณจะเห็นว่าถ้าไอ้นี่น้อยกว่า1เมื่อไหร่หนึ่งลบไอ้นี่ก็จะทำไมเอ่ยมากกว่า0นถูกไหมหนึ่ลบไอ้นี่ก็จะมากกว่า0เพราะ 1- ลบไอ้นี่มากกว่า0นมาเทียบกับ0มันก็จะ r e เทิรเลขตัวนี้ถูกไหมรีเทิร์นเลขตัวนี้ออกมา เรา assign ให้ไอ้เลขตัวเนี้ยเป็น c o s t subjective <S เพื่อความหมายว่าฉันกำลัง penalize อยู่นะว่าสำหรับบาง i ที่สีน้ำเงินเป็นจริงเนาะนั่นคืออะไรนั่นคือ data ที่มันนั่นคือจุด data ที่มัน separate ไม่ได้เนี่ยนึกออกปะคุณต้องการแบ่งเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าง data index i ตัวนี้ i ที่อาจารย์กำลังแรงเอาใช้ส,สีเขียวแล้วกันสีน้ำเงินนะมันควรจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้าย แต่แบบทำไม่ได้ไงนี่คือไอที่ทําให้อะไรเอ่ยเกิด p ีน a l ตีอันนี้เคลื่อนขึ้นมาเพราะฉะนั้น Objective ความหมายตรงนี้คือคุณพยายาม Minimize จำนวน Data Point ที่ Separate ไม่ได้คุณ Relax ยอมให้มันโดนอะไรละ่ะโดน separate ไปไปไปสู่ Half s สเปซที่ผิดอ่ะผิดกับ Label เข้าใจปะเออก็ นั่นแหละจ้ะมันก็เลยเป็นซ้ำของม็กซิมัมของศูนย์เพราะฉะนั้นด้วยการใช้ทริคแบบที่ที่อธิบายมาทั้งหมดแล้วเนาะเวลาคุณเห็นเนี่ยไอเจ้าตัวม็กซิมัมฟังก์ชันมันก็เลยสามารถเอ่อพรีเซนต์ออกมาเป็น LP ได้นะซึ่งไอตรงเนี้ยไอตรง Zi ตรงเนี้ยก็คือเป็นเป็นอะไรเป็น e c ั variable ที่อินโทรดิวขึ้นมาเนาะโอเค Data Point ไหนที่สมการสีเขียวนี้เป็นจริงอยู่แล้วก็จะไม่เกิด ตัวตรงนั้นจะ contribute objective ให้เป็นอะไรเอ่ยศูนย์นะไอนั้นๆไม่เกิด penalty ขึ้นมาใน cost objective ก็คือดีอยู่แล้วเข้าใจปะส่วนไอไหนไอไหนที่ลบอีกแล้วไอไหนที่ไอ้นี่มันทำไมเอ่ยน้อยกว่า1มันก็จะเกิดอะไร cost ขึ้นมาเป็นปริมาณเท่ากับเท่าไหร่1ลบ y เอ่อไอวงเล็บที่ว่าเนาะ่า เดี๋ยวตอนดูเรื่อง SVM มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรไปเห็น description อีกทีนึงก็จะมี objective term ซึ่งเกี่ยวกับ w นะแต่อันนี้ขอพูดเวอร์ชั่นนี้ก่อนแล้วกันว่าเวอร์ชันเนี้ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นสามารถ formulate ให้เป็น LP ได้นะเพราะฉะนั้นสเต็ปก็ตักดังต่อไปนี้ก็กล่าวจบในสรุปนะก็คือปัญหา LP จานโน้ไว้สั้นๆละกันว่ามันมาชัวมากมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบ มาชัวแล้วมีโซเวอร์เยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่าสมมติคือเนื้อหาในเลคเชอร์นี้เป็นการเหมือนกับน่าจะพูดให้เห็นในมุมว่าโอเคคุณต้องรู้ LP standard เป็นยังไงคุณ convert ปัญหาที่ดูไม่เหมือน LP เป็น LP ได้ไหม convert ไปอยู่ใน format ที่ standard format เพื่อคุณที่จะได้ไป A, เรียกไอเรียกไอ้พวกโซเวอร์หรือ modeling software ได้ไหมที่จาริสมาให้ทั้งหมดอะ่ะเป็น modeling software หมดเลยจะ้ะ CVX เป็น คอนเวกซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญหา c o n เวกอย่างหนึ่งนะใช้บน MATLAB ได้แล้วก็ c v x o p ก็คือจะเป็นใช้บน Python ได้อันนี้น่าจะเป็นคอมเมอร์เชมั้งมไม่เคยใช้เหมือนกันในพูดถึงอัลกอริทึมของการ Solve LP วิธีที่เป็นพื้นฐานอันแรกก็คือ Simplex นะแล้วก็ที่ใช้หลักการที่ว่าโอ้ย o l u t i o นเนาะมันจะอยู่บน Vertices Vert ของ Polyhedron วิธี interior point เนี่ยเป็นวิธีของที่ใช้โซปัญหา convex program เนาะมันก็จะหาจุดภายในของ f e a s i b l set ก็ถ้าใครใช้แมนแล b ไปเรียกคำสั่ง linprog ได้นะแล้วก็ python ก็มี pulp gurobi น,น่าจะ commercial เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองเช็คดูโอเคก็ขอจบ l e คเชอรแบบเบียงเท่านี้อ่านเพิ่มได้ในนี้